่าแบงก์วันทัวร์ทริปนี้เนี่ยมีชื่อตอนว่าอะไรนะครับพิมพ์ WT เป็นมากตามด้วยข้อความส่งที่42289นั่นเองนะครับ1ผู้โชคดีรับไปเลยเสื้อยืดจากแบงก์ชาแนลนั่นเองถึงแล้วนะครับนาฬิกา Adventure Point นั่นเองครับที่ที่เราจะมาประจนภัยกันวันนี้นะครับไม่ว่าเข้าป่านะตอนนี้อยู่บนเขาไปเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเพื่อนการกับบ้านของเราตอนหยุดเทอมไม่หยุดเรียนนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังมีพิธีกร2คนนะครับจากแบงค์ชาแนลเลยนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับกำลังจับสีอยู่นะครับแบ่งเป็น3กลุ่ม3สีนั่นเองแล้วก็ให้หน้าแล้วก็โพสเป็นหน้าทีมเองนะครับเดี๋ยวปีนี้นะเขาจะบอกว่าที่อยู่ปีไหนหรือว่าเราเขาไม่อยากให้เราเล่นกับลูกนะครับตอนนี้นะครับจับสีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนาวได้สีส้มแล้วนะครับร้อนได้สีแดงและหนูน้อยสีฟ้าแน่นะฮะนะสีฟ้าคิดว่าจะชนะอะไรกับเขาบ้างแล้วก็แบบว่ามีวิธีการที่จะชนะเขาสุดยังไงสีฟ้าเราเป็นกลุ่มแม่บ้านเห็นไหมคะแม่บ้านอาหารบกมันไม่ได้มาแล้วละครใช่เป็นละครอย่างเดียวค่ะสีที่ต่อนะครับเราจะมีครับสีชมพูนั่นเองครับคุณโคลนครับนะครับว่าสีตัวเองเนี่ยดียังไงครับหวานดีขอบคุณทั้งไม่กระทำเรียบหวานครับนี่ไม่เป็นสีเป็นสีเดียวนะที่ผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้ชายจริงๆนะครับพิมพ์ได้เป็นอะไรพี่เจ้าแก่เสียหัวเปียกมากแบบสีเออนี่เลยพิมพ์เราแข็งแกร่งไม่อะโอเคครับไม่คุยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูสีต่อกันคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าทีมสีส้มครับคือทีมสีที่สามนี่เองครับคิดว่าทีมสีตัวเองเนี่ยมีอะไรดีแล้วคิดว่าจะชนะทีมสีดูจากสีของผมแล้วเนี่ยคือก็กินขาดนะครับพี่ดูกินซ่าขนาดไหนพี่สีเนี่ยก็กินซ่าขนาดนี้อันนี้คือในขาในส้มนะครับมาที่สีส้มสมาชิกสีส้มทายแปดทิ้งหนึ่งจริงบ้าเลยหญิงยิ้มแรงผมเรียกผู้ชายคนเดียวเลยครับผมอย่างที่นาบอกนะครับการแข่งขันแบ่งสีทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำกิจกรรมทั้งหมด4ขานะครับเขาแจ้งใหญ่ใหญ่เนาะแล้วก็กินแบ่งมาพวกข้างนี้มาครับนะครับเด็กเราพูดกันใหม่ทุกวันหยุดละคาเตอร์ครับผมหน้าวิกเกเตอร์ไล่เลยนะสนุกมากไอ้ขาแรกนะครับไอ้หายโดนไอ้ทายออกตอนนี้มาอยู่กับพี่โอนะครับเตอร์นั่นเองนะครับเราได้ครับพี่ครับฐานนี้เนี่ยต้องใช้คนมีกวนตีนนะคิวอะไรบ้างครับให้หลีกใช้ต้องใจครับอย่างแรกเลยอย่างหนักคือต้องใช้ใจครับเพราะส่วนใหญ่เวลาขึ้นไปเนี่ยผมแยกเขาไม่คุณจะดูแล้วคุณเกลียดฝาแบบผมไม่กล้าลงอ่ะเกลียดฝาครับผมแล้วไม่เล่นกับเขากลัวมากเลยครับต้องสลับนะครับมีหมอเลยส่งตัวแทนมาก็ต้องเป็นทางไปครับน้องชายเอารอดไหมเขาเล่นเอารอดไหมรอดคือยังไงครับเอาก่อนตัวแทนว่าตัวหน้าทีมแล้วแบบว่าอันนี้ติ๊กอันนี้ครับการเล่นของอันนี้เนี่ยก็คือจะใช้ลักษณะของการส่งตัวครับคือเราจะเล่นไปดักตัวแต่ว่าทีนี้ในการคุมเชือกเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้มันเบรกถ้า
ขึ้นไปกี่คนครับลงก็ได้แน่ไปแต่ถ้าใครไม่ลงเดินลงก็จะถ้าเจอเลยว่าไม่กล้าใช้ไม่มีหมายกระดูกแตกนี่ก็จะเป็นแนวลงถ้าผมพูดถึงนี้เจอความปลอดภัยครับว่าปลอดภัยขนาดไหนครับปลอดภัย100%ครับ100%ครับเอาอุปกรณ์เราได้ครับโอ้โหดีมากครับในที่การชมกันได้ครับรับรองมันแน่ๆไม่รู้ว่าใครใจไม่ใจเลยนะครับโดยเฉพาะคุณนาครับได้หมดเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวยืนหัวล้านเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปชุดแรกนี่จะดูหัวไหมครับหัวไปไม่เลยหรอเออเหนื่อยอ๋อเขาไม่ทันยืนมาเหนื่อยแล้วสูงมากคืออยู่ข้างล่างนี่ที่บอกว่าเรามองจากข้างล่างขึ้นมาเป็นความสูง7 เมตรครับถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเรามองลงมาข้างล่างเรียกว่าความลึกครับแล้วก็ความลึกนี่แหละเป็นตัววัดใจครับว่าเราจะกล้าโรยตัวลงไปหรือเปล่าและคือมองข้างล่างมันดูเตี้ยมากครับแต่มองขึ้นมาครับปวดจีแล้วครับยิงกันตายครับครับเดี๋ยวใจกันครับเดี๋ยวใจกันไปยิงกันตายก่อนปะเดี๋ยวเหม็นที่อื่นนะครับเงินงานอย่างแย่อยู่เถียงผมมันเปียกเกินทำได้แค่นี้แหละพาปีนได้ค่ะปีนี้สะดวกสบายแค่นี้สิบคิวปีนขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งวันเนี้ยค่ะมองลงไปพี่หนูจะลงแล้วกลัวจะลงไม่ได้ด้วยอ่ะเขาผมเขาให้โรยตัวกระโดดแล้วฝนไม่ตกอ่ะไม่ตกตกบ้างเพื่อนไหมอากาศเย็นดีพี่คนนี้เวลาตัวเองกลัวเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่เอาว่าไม่มีปลาไม่ได้กลัวสนุกดีนะไม่ได้เรียนเลยดูเสียงพ่อแม่ดูจะการเก็บไว้เองเกี่ยวไม่ได้เอาไปนั่นเลยหรอกตอนนี้ครับทั้ง3คนหัวหน้าทีมนะครับก็ได้ลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยและเรียบร้อยนะครับก็ทำท่าดูหน้ากันดีกว่าดูหน้าท่าเปลี่ยนช่องไม่เอาค่ะเดี๋ยวมันออกมาเรื่อยๆมันจะมีหลายตอนยิงมันบ้าไม่ใช่เอาลงมาแล้วตอนนี้เอาถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายอยู่ข้างหลังคือคอยแมนมากรอน้องมากเลยครับผมขึ้นหนึ่งเลยครับน้องไม่อยู่บนอยู่แล้วในการอะไรนะแมนเหรอครับผมรอมาคนที่3จะถึงตอนนี้ขอกันไงไม่มันมีปัญหาที่หลายอย่างตอนอยู่ข้างบนนั้นนะฮะเขาอะไรวะแม่หมูแห้งเลยไอ้นี่ไม่คือตอนถึงนครนายกโรยตัวไงมันขาวมันแห้งนะก็มันเป็นเหมือนที่แบบมันไม่ใช้แล้วเอาไว้โรยตัวเดียวไม่ครับโดนไปก็แล้วไม่เบียดเขาเนี่ยคือคนตูดผมกระแทกหน้าเขาคนตูดผมกระแทกหน้าเขาไม่ช่วยตัดเลือดช่วยไงเขามือคุยกันไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยช่วยอะไรครับช่วยเป็นกำลังใจอยู่ข้างล่างนี่ไงจ๊ะเมื่อกี้นะครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ทางทีมทีวีนะครับต่างได้เห็นความสามารถของโจ้อีกอย่างนึงนะครับคือนึกว่าการติดอ่างนี่มีเฉพาะนิกกี้นะครับไม่ใช่โจ้ด้วยนะครับโจ้มีการติดอ่างเลยใช่ไหมครับบอลไม่เคยสมองนั้นเคยสมองมันพี่ช่วยดึงชื่อตึงหน่อยได้ป่ะตึงหน่อยทำไมชื่อมันลงเร็วมากๆเลยไม่มันเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวพี่ไม่ได้มีพิเศษเฉพาะตัวเวลาแบบเธอสมมติเรากำลังตอนจังหวะนั้นคือเราคิดอะไรไม่ออกแล้วมันจะเป็นคำพูดที่มันอยู่ในหัวแล้วมันออกมาแบบออโต้แอทติจูดขอโทษนะด้วยความเป็นผมคิดเกียดฟังพูดครับผมเดี๋ยวก็ได้อ่ะ